ชาวเน็ตวิจารณ์ยับค่ะกระแตอาสยามใส่ชุดนี้ขึ้นคอนเสิร์ตถามโป๊เกินไปไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องดาวเต้นที่มักจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแต่งตัวอยู่เสมอเลยละค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสายแซ่บอย่างกระแตอาสยามที่บางคนถึงกับมองว่าเพลงที่กระแตปล่อยออกมายังไม่ถูกพูดถึงเท่ากับเรื่องชุดในการแต่งตัวที่ใส่ถ่าย MV หรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างล่าสุดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่สาวกระแตค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องชุดอีกแล้วค่ะโดยผู้จัดการส่วนตัวของเธอค่ะมีการอัปโหลดวิดีโอบรรยากาศภายในงานคอนเสิร์ตซึ่งหลายคนก็พากันเข้าไปชมค่ะแล้วก็พูดถึงชุดที่เธอใส่มาซึ่งชุดดังกล่าวค่ะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่พอสมควรเลยเป็นชุดสีนูดค่ะในส่วนของกางเกงเนี่ยสามารถรูดซิปตรงต้นขาออกได้แล้วจะกลายเป็นกางเกงขาสั้นที่เว้าสูงมากๆค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเปิดให้เห็นบั้นท้ายอันสวยสง่าของเธอค่ะโดยหลายคนค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งความคิดเห็นเนี่ยก็แบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายด้านหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวที่เข้ากับกระแตมากๆเพราะเธอเป็นคนหุ่นดีแล้วก็เซ็กซี่มากๆค่ะซึ่งชุดดังกล่าวเนี่ยมั่นใจว่ากระแตเซฟมาดีแล้วแล้วก็ไม่โป้แน่นอนอย่างที่หลายคนคิดซึ่งหลายคนเขาก็มองค่ะว่ากระแตพยายามออกกำลังกายมาขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่กระแตอยากจะโชว์สรีระแล้วก็ส่วนทรงของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งอีกด้านหนึ่งค่ะเขาก็มองว่าชุดนี้เนี่ยมันดูโป๊ะเกินงามไปไหมซึ่งคำวิจารณ์ก็มีหลากหลายค่ะบางคนก็มองว่าความสามารถและเสน่ห์ของแม่มีมากที่จะดึงดูดสายตาของแฟนคลับสวยครบเครื่องทุกอย่างไม่จำเป็นต้องโชว์ขนาดนี้เลยแม่มันไม่น่าค้นหานอกจากนี้ค่ะบางคนก็ยังนำไปเปรียบเทียบกับนักร้องอีกหลายๆคนที่แซ่บในลักษณะเดียวกันอาทิใบเตยอาสยามค่ะที่มักจะโดนทัวร์ลงแล้วก็โดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการแต่งตัวแบบเซ็กซี่เวลาขึ้นเวทีนั่นเองค่ะหรือว่าในด้านของสาวลำไยไหทองคำเองค่ะที่เอามาเปรียบเทียบว่าชุดของลำไยเนี่ยก็เซ็กซี่เหมือนกันแต่ว่าดูแพงกว่าซึ่งหลายคนก็มองว่าชุดเซ็กซี่ของลำไยดูเบาไปเลยเมื่อเจอกับชุดนี้ของสาวกระแตนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดค่ะสาวกระแตอาสยามได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวแล้วหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสาวกระแตได้มีการโพสต์รูปภาพที่เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายต่างๆที่เข้ามาคอมเมนต์บูลลี่เธอค่ะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าชุดหนังนูดเป็นเหตุดราม่าเก่งบูลลี่หลักที่1เอ็นดูแต่ละคอมเมนต์รู้เลยว่าเราอยู่คนละโลกกันจริงๆเพราะโลกของแต่มันสีเทาค่ะมีสีขาวสีดำปะปนต้องกราบขออภัยจริงๆแต่กราบขอบพระคุณที่อุตส่าห์พิมพ์มาบอกนะคะเวลางานแต่เต็มที่เสมอเราชอบแบบนี้สะดวกชุดนี้แต่นอกงานฉันก็เสื้อยืดกางเกงบอลปกติคนค่ะแฮชแท็กรู้ตัวดีเสมอว่าทำอะไรและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็ดอกจันไว้ค่ะว่าอย่าลืมหันกลับไปถามตัวเองกันนะว่าตอนนี้ชีวิตดีกว่าคนอื่นเขาหรือยังนะคะแฮชแท็กเป็นห่วงเช่นกันค่ะเลิฟยังไงก็เชื่อว่าสาวกระแตน่าจะได้เห็นฟีดแบคที่หลายๆคนพากันเข้าไปคอมเมนต์แล้วแล้วก็เชื่อว่าสาวกระแตน่าจะน้อมรับคำติชมไว้นั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อว่าชุดที่สาวกระแตใส่ออกมาไม่ว่าจะชุดไหนก็เชื่อว่าเจ้าตัวได้เซฟตัวเองไว้อย่างดีแล้วแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของสาวกระแตออกมาเบรกอีกทางเพจบรันเมาส์มาเบรกคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ